ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งยาวกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งครูก็เอาขึ้นโจทย์มาว่าด้านของจัตุรัสรูปหนึ่งยาวกว่าด้านของด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะคะอยู่สี่เซนติเมตรโจทย์บอกว่าถ้ารอบรูปถ้าความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวกว่าอยู่24เซนติเมตรจงหาความยาวรอบรูปของแต่ละรูปโจทย์กล่าวถึงใครเนี่ยกล่าวถึงความยาวรอบรูปกับความยาวด้านของสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งซึ่งสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นจัตุรัสสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีทุกด้านทำไมกันเท่ากันนะและมีมุมเป็นมุมฉากนะคะเรียกว่าเป็นจัตุรัสสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าคือสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมีมุมเป็น60องศาเนื่องจากว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมภายในรวมกัน180มันก็จะแบ่งมุมเท่าๆกันนะ60องศา60องศาเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจัตุรัสก็ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะเพราะลักษณะของจัตุรัสนั้นด้านเท่าไม่พอมุมต้องเท่าด้วยเพราะนั้นพอมุมเท่าผลบวกมุมภายในของสี่เหลี่ยมก็จะเป็น360องศานั่นเองนะมุมภายในสี่เหลี่ยมนะคะอันนั้นเป็นความรู้เพิ่มที่ครูพูดขึ้นมาเพื่อประกอบเพราะว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าอย่างเดียวนอกจากจัตุรัสแล้วยังมีขนมเปียกปูนก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่ได้บังคับมุมแต่จัตุรัสบังคับมุม90องศาทุกมุมต้อง90องศาอ้าวทีนี้ไปดูพิจารณาซิว่าเราจะสร้างระบบสมการตัวนี้อย่างไรนักเรียนไปดูตัวอะไรคือปัญหาของโจทย์อะไรเป็นปัญหาของโจทย์ข้างหลังจากอ่านโจทย์แล้วอะไรเป็นปัญหาของโจทย์ความยาวถูกไหมความยาวของด้านของจัตุรัสกับความยาวของด้านสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นปัญหาของโจทย์เพราะฉะนั้นครูก็จะให้สองตัวนี้แหละเป็นตัวแปรนะโจทย์เขาบอกอย่างนี้ด้านของจัตุรัสยาวกว่าด้านของด้านเท่าอยู่สี่เซนด้านของจัตุรัสเนี่ยยาวกว่าด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่สี่เซนถ้าครูให้ความยาวของด้านจัตุรัสเป็น x ความยาวของด้านเท่าเป็น y ถ้ามันยาวกว่าอยู่4เซนเอามาทำอะไรกันยาวอยู่4เซนพอวัดแล้วยาวกว่าอยู่4เซนเอามาทำอะไรกันเอามาทำอะไรกันเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารเอามาลบเอามาลบกันนั่นเองนะคะเพราะมันยาวหรือว่าวัดแล้วมันยาวกว่าก็คือเอาความยาวของด้านจัตุรัสตั้งลบด้วยความยาวของด้านเท่าแล้วมันจะเท่ากับ4เซนติเมตรตรงนี้เป็นสมการที่1ต่อไปโจทย์บอกว่าเส้นรอบรูปของความยาวรอบรูปของจัตุรัสความยาวรอบรูปนี่หมายถึงอย่างไรถ้ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งความยาวรอบรูปนักเรียนได้เท่าไหร่คะยาวเท่ากันหมดเลยสี่ด้านเวลาจะเขียนสัญลักษณ์ความยาวรอบรูปเลยเอามาทำอะไรกันสี่ด้านเอามาทำอะไรกันบวกกัน
สี่ด้านเอามาบวกกันหมดเลยสี่ด้านนะคะนี่กรณีด้านหนึ่งก็ x 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 x บวกกันสี่ตัวได้เลย x บวกกันสี่ตัวเราเขียนว่าไงสัญลักษณ์ x คูณ4นะคะหรือ4 x x บวก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 กันสี่ตัวก็เอาสี่คูณใช่ไหมเรื่องของการคูณตอนเราเรียนการคูณใหม่ๆเราบอกการคูณเอามาแทนอะไรเอามาแทนการบวกกันซ้ำกันหลายๆตัวเราก็เลยท่องเป็นสูตรการคูณเพื่อช่วยในการคำนวณเร็วเราก็เลยต้องมีท่องสูตรการคูณมาตั้งแต่ช่วงชั้นที่2แล้วนักเรียนก็พยายามท่องเพราะเนื่องจากว่ามันมีประโยชน์ในการคิดคำนวณอย่างเร็วที่จะไปนั่งบวกเอา4มาบวกกัน5ตัว6ตัว8ตัวอย่างเงี้ยนักเรียนก็บอกอ๋อ4บวกกัน6ตัวก็4คูณ6เลยนะคะต่อไปเหมือนกันความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีกี่ด้าน3ด้านเพราะฉะนั้นก็จะเป็น y บวก y บวก y ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่บวกกัน3ตัวก็จะเป็น 3y นะคะเขาบอกว่ามันมากกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันมากกว่าก็คือลบ3y แล้วเท่ากับ24อันนี้ก็จะเป็นระบบสมการที่สร้างขึ้นนักเรียนคิดว่าระบบสมการตัวนี้แก้ระบบยากไหมเราจะลองช่วยกันทำนะคะพยายามหน่อยนะพยายามช่วยตัวเองพยายามคำนวณพยายามคิดพยายามตอบนะคะเสนอความคิดของตัวเองว่ามันถูกหรือมันผิดนะเราก็จะได้ออกมาระบบสมการตัวนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะแก้ระบบสมการเราก็ต้องให้หมายเลขสมการถูกไหมคะเอาลองดูซิลองมาช่วยกันคิดสมการหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านของจัตุรัสยาวกว่าด้านของด้านเท่าอยู่4เซนเป็นสมการที่1รอบรูปจัตุรัส 4x มากกว่าวัดแล้วเนี่ยรอบรูปยาวกว่าหรือมากกว่ารอบรูปของด้านเท่าก็คือลบด้วย 3y เท่ากับ24สมการแบบนี้เราจะเลือกคำนวณอย่างไรนะคะเราก็อาจจะเลือกการคำนวณโดยใช้การแก้ระบบสมการโดยวิธีที่2ครูก็จะเสนอวิธีที่2นั่นคือเหตุผลว่าอะไรเพราะว่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่านักเรียนต้องทำให้เท่าอีกเราอาจจะเลือกโดยวิธีที่2การแก้ระบบสมการยังมี2วิธีนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็จะใช้วิธีที่2เลือกมา1สมการเลือกสมการที่1เหตุผลทำไมถึงเลือกสมการที่1จาก1เหตุผลเพราะว่าสมการที่1อยู่ในรูปที่จัดง่ายคุณจะจัดตัวแปร x ให้อยู่ในรูป y หรือ y อยู่ในรูป x เพราะนั้นคุณจัดเป็น x เท่ากับคุณก็บวก y ทั้งสองข้างกลายเป็น4บวก y คิดทันไหมคะตัวนี้ x นะคะส่วนตัวนี้ลบ y อยู่คุณบวก y ทั้งสองข้างหรือนักเรียนบอกว่าใช้วิชามานย้ายข้างนั่นแหละเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนักเรียนต้องอธิบายได้นะว่าคิดอย่างไรคิดมาจากการย้ายข้างที่นักเรียนใช้ภาษาพูดติดปากว่าย้ายข้างจริงๆแล้วเกิดจากสมบัติถูกไหมคะนั่นคือบวกด้วย y ทั้งสองข้างพอบวกด้วย y ข้างซ้ายตัวนี้เป็น0บวกด้วย y ข้างขวาก็จะกลายเป็น4บวก y ตัวนี้ครูใส่หมายเลขสมการ3ยังต้องคงใส่หมายเลขเหตุผลจากอะไรเนื่องจากว่าสมการนี้มีทั้งตัวแปร x และ y แก้สมการยังไม่ได้ยังไม่มีพื้นฐานในการแก้สมการได้ต่อไปนำสมการที่จัดไปแทนในอีกสมการหนึ่งเพราะนั้นแทนในสมการ2นะการแทนในสมการ2ก็กลายเป็น4คูณกับ x x นั้นครูก็แทนด้วยครูแทนเข้ามาด้วย4บวก y นั่นเองแทนตำแหน่งที่ของ x นะคะ4คูณ x ก็กลายเป็น4คูณกับค่านี้แล้วก็ลบด้วย 3y เท่ากับ24
สมการนี้ไม่ใส่หมายเลขแล้วเหตุผลเพราะว่ามีตัวแปร y อย่างเดียวแล้วอย่างนี้แก้ได้ดำเนินการคิดคำนวณเลยก็ไม่ต้องใส่หมายเลขสมการที่4ละทำไงเนี่ยไหนลองบอกสิเชิญคิดสิอย่างนี้คิดไงคะแจกแจงเข้าไปนี่คิดไงคะได้เท่าไหร่เอา4เข้าไปทำอะไรกับ4ตัวในคูณได้4 4 16บวก4ไปคูณนี่ด้วยกลายเป็น 4y ลบด้วย 3y เท่ากับ24ต่อไป y มี2รูปยุบร่างให้เหลือรูปเดียวบวก 4y ก็ลบ 3y เหลือเท่าไหร่บวก 4y ก็ลบ 3y เหลือเท่าไหร่เหลือ 1y ดีมากค่ะสองตัวนี้นะคะออกมาเป็น y แล้วต่อไป16ตัวนี้บวกอยู่นะนักเรียนเห็นเป็นบวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลบทั้งสองข้างลบทั้งสองข้างด้วย16ตัวนี้2ตัวนี้ที่ครูวงยุบเหลือ y แล้วส่วน16ตัวนี้ครูกำจัดโดยการลบทั้งสองข้างด้วย16ตัวนี้จะเป็น0ซ้ายของสมการเป็น0ขวาก็จะกลายเป็นลบ16เพราะนั้น y เท่ากับ24ลบ16เท่าไหร่คะ8เอา20ลบ16เหลือ4ไปบวก4นะข้อนี้การคำนวณเคยแนะนำไปแล้วได้ y เท่ากับ8ต่อไปเอา y ไปแทนในสมการ x เท่ากับค่ะนี่เป็นขั้นตอนของการแก้ระบบสมการนะแทน y ในสมการ3ก็คือในสมการ x เท่ากับนั่นเองสมการที่จัดรูปไว้ในข้อ1ที่ครูว่าเพราะนั้นกลายเป็น x เท่ากับ4บวกกับ y คือ8เพราะฉะนั้นบวกแล้วได้อะไรคะ12ตอนนี้เราได้ y 8 x 12ก็แสดงว่าด้านของจัตุรัสยาว12เซนเพราะเราให้จัตุรัสยาวด้านละ x เซนติเมตรส่วนด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็น y เซนติเมตรก็จะเป็น8เซนติเมตรเวลานั้นนักเรียนเอาไปตรวจสอบคำตอบนะเวลานำไปตรวจสอบคำตอบก็ไปดูว่าจัตุรัสยาวกว่าด้านเท่าอยู่4เซนจริงเส้นรอบรูปของจัตุรัส12ยาวด้านละ12 12 4ด้านก็12 4 48เพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปของจัตุรัสเป็น48เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ8เพราะฉะนั้น3ด้านก็จะเป็น24ถูกไหมคะ8 3 24 24กับ48ก็ต่างกันอยู่24เป็นจริงตามโจทย์นั่นเองแต่ที่สำคัญคือต้องตอบคำถามนั่นเองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามนะจัตุรัสยาวด้านละ12หน่วยเป็นเซนติเมตรตามโจทย์ส่วนสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละเท่าไหร่8เซนติเมตรตัวนี้เป็นคำตอบนะคะต้องตอบทั้งสองคำตอบที่โจทย์ถามเพราะโจทย์ถามว่าอยากทราบว่ามันยาวด้านละเท่าไหร่นักเรียนพอจะมองออกไหมคะว่าลักษณะของโจทย์ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรจะพิจารณาอย่างไรที่แน่ๆในเรื่องของการคำนวณเป็นพื้นฐานที่นักเรียนต้องพยายามคำนวณให้ได้เองส่วนสถานการณ์ของการสร้างโจทย์ก็ต้องค่อยๆฝึกสิ่งที่เน้นในเรื่องการเรียนตรงนี้คือครูจะเน้นเรื่องของเวลาเป็นสถานการณ์นักเรียนต้องสร้างระบบให้ได้แต่พอเวลาเป็นระบบสมการแล้วนักเรียนแก้เองฮะต้องแก้เองให้ได้เลยต้องพยายามเลยแก้ระบบสมการทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรหลังจากฝึกแก้ระบบสมการแล้วสำคัญเลยคือไปตรวจสอบได้
พอเราเรียนได้เนี่ยนักเรียนเราเอาไปตรวจสอบเลยเพราะในเรื่องของโจทย์ระบบสมการเนี่ยเราจะเห็นว่าสุดท้ายพอได้คำตอบนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบได้มันก็จะรู้เลยเวลาทำถูกทำผิดนะคะเอาตัวเลขไปใส่ไว้ใส่ในโจทย์นั่นแหละอ๋อจตุรัส12ก็ไปวางเลยด้านเท่า8ไปวางดูแล้วก็เป็นไปตามโจทย์จริงๆเป็นไปตามที่สถานการณ์ของเราที่เราตีความหมายนะคะต้องฝึกให้ได้นะต้องฝึกให้ได้นะคะช่วยตัวเองหน่อยเรื่องการบวกลบตัวเลขก็เหมือนกันพยายามดูแลแล้วก็ทำให้ได้เอาละค่ะหวังว่ามาครั้งหน้านักเรียนก็จะฝึกแล้วก็พิจารณาได้รวดเร็วกว่านี้นะพยายามช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองในเรื่องการคิดคำนวณ นะคะนักเรียนไปฝึกเรื่องการแก้ระบบสมการให้ดีพอครูเข้าระบบสร้างระบบเสร็จช่วยกันวิเคราะห์เสร็จส่วนที่เหลือนักเรียนต้องทำได้เองละนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน